สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นตารางปองกิเท่าที่ผมใส่เอาเวอร์แล้วนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ได้มาวันที่21เมษายนนะส่วนนอนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยผมก็เอามาใส่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวก็จะทำการก็เรียกอะไรทำการตัดครึ่งให้มันนะครับเพราะดูแล้วมันไม่น่าจะคาไหวอ่ะก็เลยให้ดูอันนี้ก่อนผมว่าการเลี้ยงมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราใจเย็นนะครับต้องนั่งคอยเลี้ยงให้มันออกไข่ได้ไหมเลี้ยงให้มันเขาเรียกอะไรนะเลี้ยงให้มันออกจากไข่เป็นดักแด้เลี้ยงไม่ได้เลยเราต้องรอเท่านั้นครับหนอนเหมือนจะรู้ตัวจะหนีแล้วนะครับแล้วบางคนนะครับอยากจะทำเอาเวอร์ง่ายๆเลยเนาะไปซื้อกล่องบล็อกๆนะครับที่ Home Pro ผมจำไซส์ขนาดไม่ได้นะแต่มันจะสามารถเอาเป็นว่าใบบรรทัดวัดดีกว่าใบบรรทัดผมก็เล็กอีกใบบรรทัดเล็กไปหลอดทดลองของผมเนี่ยประมาณ15เซนกล่องนี้มันน่าจะประมาณ20เซนได้เพราะมันใส่แล้วมันเหลือพื้นที่อยู่ประมาณประมาณ5เซนนะครับกล่องนี้ซื้อที่ Home Pro ราคาประมาณ70บาทมั้งประมาณนี้แหละครับผมจำราคาแบบเป๊ะๆไม่ได้เนาะขออภัยด้วยผมอยู่เชียงใหม่ผมก็ไปตรงโฮมโปรสันทรายโฮมโปรที่อยู่ใกล้ๆโลตัสสันทรายมันจะอยู่ใกล้ๆนั้นน่ะแล้วก็ DIY นะครับสำหรับ DIY ผมได้ซื้อทรายกับก้อนหินนะครับเอามาประดับก้อนหินก้อนนั้นเห็นไหมครับมุมซ้ายมือซื้อมาถุงหนึ่งมันขายเป็นถุง10กว่าบาทครับทั้งหินทั้งทรายเลยนะมันแยกกันนะต้องคอยดูลองไปดูเอาเองครับแล้วก็ไอ้ฝาที่ผมใส่หนอนกับน้ำแดงไอ้น้ำแดงชุบด้วยไอ้สำลีน่ะฝาอันนี้นะครับผมไปซื้อที่เชียงใหม่พลาสติกผมไม่ได้แบบว่าไปมุ่งไปซื้ออันนี้อย่างเดียวนะผมแบบไปซื้อของอย่างอื่นด้วยไปกาดหลวงก็เลยไปเดินเล่นเจอก็ซื้อไว้ก่อนไม่รู้จะเอามาทำอะไรดีแต่ปกติผมเป็นคนชอบเก็บไอกระปุกอะไรเล็กๆอยู่ในอยู่แล้วโดยส่วนตัวอย่างไอ้ตัวนี้เนี่ยผมก็ซื้อเก็บไว้นะครับร้านไดโซอะไรประมาณนี้ผมชอบซื้อเก็บกระปุกเล็กๆไว้
จะใส่หูฟังสะสมหูฟังก็จะมาใส่หูฟังแล้วก็ใส่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆจุกหูฟังที่เป็นอินเอียร์อะไรเงี้ยผมก็ชอบเก็บพวกนี้ผมมีของสะสมหลายอย่างมากของเก่าตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ยังเก็บไว้อยู่ครับเลี้ยงมดนี่มันเพลินนะครับสามารถนั่งดูได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยผมนี่ทุกวันเลยนี่ก็รอบป่าเวลาไปเที่ยงคืน9 นาทีแล้วเอาจริงๆผมก็มานั่งดูแลตั้งแต่มานั่งดูแลใส่ให้น้ำบางอันผมเลี้ยงในกระปุกอ่ะผมก็ต้องมานั่งใส่น้ำให้น้ำแดงอะไรเงี้ยแทบทุกวันนะบางวันเหนื่อยๆหน่อยก็จะมานั่งดูอย่างเดียวไม่ได้ให้อาหารให้อะไรกันเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องให้ทุกวันอยู่แล้วเนาะ2-3 วันให้ทีก็ได้หรือเราจะให้บ่อยๆก็ได้มันอาจจะออกลูกไวกว่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเห็นบางคนเขาว่าอย่างนี้นะเอาเป็นว่าเนี่ยผมดูตั้งแต่4 ทุ่มเนี่ยผมก่อนด้วย3 ทุ่มกว่า3 ทุ่มกว่าผมก็มานั่งดูละนั่งดูเพลินๆจริงผมอยากจะทำแบบตั้งกล้องเป็นชั่วโมงเลยนะแล้วก็ให้ดูแต่มันก็ทำเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเมมโทรศัพท์มันก็ไม่ได้เยอะอะไรเนาะแค่32 กิกเองจะต้องทยอยลงให้หมดก่อนแล้วก็จะอัดยาวๆให้อัดยาวๆให้สักครั้งจริงก็อยากทำนะครับที่มันอัดไว้ยาวๆเป็นชั่วโมงแต่ก็ไม่รู้จะมีคนดูป่ะไม่เห็นมีคนทำนะแล้วกล้องมือถือมันก็เปิดนานไม่ได้มันอะไรอ่ะมันร้อนอ่ะมือถือผมนี่มันเปิดครึ่งชั่วโมงก็โหยร้อนจีเลยตัดด้วยบางทีก็ตัดแต่นี่แปลกนะผมอัดเนี่ยไม่ตัดผมอัดมา 3-4 คลิปแล้วคลิปนึงก็เกือบ10 นาทีเอาไว้เดี๋ยวจะทำให้นะกันนะยาวๆเลยแค่ไหนได้แค่ไหนก็เท่านั้นทำกับอะไรดีอะทำกับมดอะไรดีฟองขี้เถ้าตะลันยักษ์มี2 อันนี้นะที่มีเอาเวอร์นอกนั้นก็จะเป็นอยู่ในหลอดแล้วก็จะมีในกระปุกในกระปุกก็เป็นมดกระโดดแต่กระโดดนี่มองยากมากเอาไว้เดี๋ยวจะทำรังใหญ่ให้มันนะจะไปซื้อกล่องที่โอโปกล่องที่มันเล็กกว่าทำเอาเวอร์เนี่ยหน่อยนึงจริงๆผมก็มีเลี้ยงปลวกเลยนะลองเลี้ยงปลวกแล้วก็มีแมงมันตอนนี้น่าจะไข่น่าจะเยอะแล้วล่ะก็แมงมันนะไปกวนมันมากไม่ได้เคยไปกวนบ่อยๆมันตายนะโอเคคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะกันผมเริ่มง่วงนอนละเอาไว้เดี๋ยวจะทำคลิปยาวๆให้นะถ้าเป็นไปได้ก็จะทำให้พรุ่งนี้เลยเนาะทำคลิปยาวๆดูน้องอะไรดีก็อยากดูน้องอะไรก็บอกแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะทำให้นะโอเคคลิปนี้ก็คงอาจจะ
ลงไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้หรือว่าจะลงทั้งหมดเลย3คลิปดีนะเออลงไปเถอะ3คลิป3 4คลิปวันนี้ถ่ายไปแล้วเนี่ยโอเคครับยังไงขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูกันมาฟังผมพร่ำเพลอนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ